ในพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยตอนนี้เรื่องของการสู้รบเขาก็ยังดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าภาคพื้นของแรงงานอย่างการทำเกษตรกรรมเนี่ยเขารอไม่ได้แล้วเพราะว่าการเก็บพืชผักก็ต้องทำทุกวันอย่างหนุ่มรายนี้เขาก็เป็นแรงงานชาวไทยที่ยังอยู่ที่อิสราเอลแล้วเขาก็ต้องเริ่มกลับมาทำงานเก็บพืชผักตามปกติแล้วในระหว่างที่เก็บพืชผักไปหน้าก็ต้องแงนมองบนท้องฟ้าไปด้วยเพราะว่ากลัวลูกระเบิดจะตกลงมาค่ะเอาเลยพี่น้องเฮ้ยยากเลยมึงเก็บผักไปข้างบนท้องฟ้าก็มีเสียงบุ้มบั้มบุ้มบั้มตลอดเวลาพี่ไม่ตกใจเลยอะแต่อีกคนนึงคือยืนนิ่งมากชินได้ไหมอาจจะชินนะคิดว่าแต่คนเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่ากลัวนะเขาถ่ายคลิปไปเขาก็กลัวเหมือนกันลงหรือเปล่าเขาอาจจะต้องเป็นแบบนั้นยังไงชีวิตก็ต้องทำงานอ่ะคือยังไงเขาก็ต้องทำงานต่อไงคะทำไปก็มองฟ้าไปคือพยายามถ่ายส่องขึ้นไปบนฟ้าว่ามันมาจากทางไหนนะจะเข้ามาใกล้ตรงนี้หรือเปล่าคือเขาเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศอิสราเอลคือจุดเนี้ยจุดที่เขาอยู่เนี่ยคือช่วงภาคกลางตอนล่างมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าตัวเขาก็ยังต้องทำงานต่อเก็บพืชเก็บผักอยู่ในฟาร์มแบบเนี้ยค่ะคือทำไงไม่ได้ก็ต้องทำงานแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีรถถังเนี่ยวิ่งผ่านตรงจุดนี้ตลอดเวลาด้วยก่อนหน้านี้พี่เขายังเคยโพสต์บอกเอาไว้ด้วยว่าคนงานเนี่ย11คนกลับไปแล้ว1ลาไป2เจ็บอีก7โอ้โหนับรวมกันไปเนี่ยเหลือพี่คนเดียวแล้วเหมือนนายจ้างจะไปหาอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้เป็น2เหลือกันอยู่2คนในไร่แห่งนี้ค่ะเป็นแรงงานไทยใจต้องนิ่งค่ะและไม่ไหวติงเพราะชีวิตจริงมันโหดร้ายฮะยิงแล้วยิงอยู่แล้วมันก็ยังยิงต่อไปชมวินาทีสำคัญครับระหว่างที่แรงงานไทยกำลังตัดผักผลไม้ตัดมาตัดไประเบิดมันลงฟื้อสบายใจฟิลสบายใจตุ้มพอคราวนี้ตุ้มรับรองเลยว่าวิถีมันเปลี่ยนแล้วพอถ้าเป็นแบบนี้ต้องหนีเอาตัวรอดครับพี่ๆเขาบอกให้สบายใจถ้าหากระเบิดมันไม่ไปไหนแล้วมันลงตรงนี้ยังไงก็ตายเนี่ยพี่เขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยที่หลบอยู่เนี่ยหลบมีคุณค่าด้านจิตใจนะแต่ด้านความปลอดภัยเป็นศูนย์ครับต่อให้ระเบิดลงมาแล้วเราอยู่ใต้รถที่เป็นเหล็กกล้ารถหวานรถไถรถเกลียก็ตามทีระเบิดแสนยานุภาพมันมหาศาลเจาะรถถังยังได้เพราะฉะนั้นรถไถสู้ไม่ไหวแต่ต้องหลบเพื่อเยียวยาหัวใจฮีลใจเอาไว้ก่อนนี่คือแรงงานไทยใจต้องนิ่งขนาดไหนไม่ไหวจริงนะครับยังต้องเดินหน้าต่อไปพอสงบปุ๊บมันเริ่มเงียบเดินไปตัดผักผลไม้ทำงานกันต่อนะครับแต่มีหนุ่มคนนึงอยู่ในอิสราเอลเหมือนกันเปรียบตัวเองเปรียบแรงงานไทยใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยเหมือนแย้อุ้ยอะไรนะแย้คือหน้าตาเป็นไงแย้ลงรูเหรอแย้ลงรูรู้จักแย้ไหมแย้ลงรูระเบิดมาก็พากันลงรูหลบหลุมอย่างเงี้ยหลุมหลบภัยพี่เขาก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูว่าแรงงานไทยเหมือนแย้ลงรูยังไงฮะก็คือในหมู่บ้านนี้มีจะมีอยู่หลุมนึงแต่ตรงที่ทำงานที่อีกหมู่บ้านนึงอ่ะมีคอกไก่อยู่6คอกแต่เป็น3มุมก็มีอยู่3หลุมถ้ามีอะไรก็อัตโนมัติเลยใครมันเลยของใครของมันเลยวิ่งลงหลุมหนึ่งเดียววิ่งลงหลุมพอเหตุการณ์สงบก็ขึ้นมาเหมือนตัวแย่วิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะถ้าบึ้มบั้มอะไรอีกก็วิ่งลงหลุมอยู่งั้นแหละเพียวขึ้นเดียวลงครับผมว่าผมใช้ชีวิตเหมือนตัวแย่นะไปบางทีผมก็นอนคิดแล้วก็ตลกตัวเองครับก็ต้องวิ่งตอนแรกมันใช่อยู่มันน่ากลัวแล้วอะไรเนาะแต่พอหลังๆมามันไม่รู้แล้วอ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะจะกลัวหรือไม่กลัวก็กลัวนะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของขาแล้วที่มันต้องวิ่งลงไปเองอ่ะมันเป็นอัตโนมัติของขาเลยโถได้ยินนะ
คือหนีหลบลงรูลงหลุมหลบภัยจนกลายเป็นอัตโนมัติพอบึ้มมาไอ้ฟิวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบึ้มมาเมื่อไหร่ขามันจะเดินไปเองเดินไปเองเลยเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็บอกว่าเจอเป็นประจำแต่ว่าที่เขายังเคราะห์ดีที่มันไม่ได้มีแบบคนอื่นๆเขาโดนกันที่บุกมาแบบภาคพื้นต่อให้ลงรูมันเปิดรูฆ่าเลยเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือชีวิตของแรงงานไทยใจต้องนิ่งเพื่อเดินหน้าสู้ชีวิตกันต่อไป